สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมิวสิกสตอรี่ค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะมิวมีอาการที่แบบว่าออกอยากดูแลตัวเองอ่ะเพราะว่าเกิดอาการที่แบบว่าปวดเมื่อยข้อบ่าไหล่นะคะว่าอาจจะแบบว่าเกิดจากการทำงานนะคะวันนี้นะคะมิวก็เลยมาที่ฟาเอน่าคลินิกนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่นะคะมีคุณหมอเก่งๆนะคะที่จะมารักษาการของมิวได้ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าคุณหมอจะมีการรักษายังไงตามไปดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะมิวก็ได้เข้ามาอยู่ในฟาเอน่าคลินิกค่ะซึ่งมิวก็อยู่กับคุณหมอแตงโมค่ะคุณหมอแตงโมสวัสดีค่ะมีหลายอาการเพราะว่าจากการพฤติกรรมด้วยก็คือจะมีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วก็ขับรถแล้วก็ออกไปข้างนอก outdoor activity ค่ะทำให้อาการที่เป็นตอนนี้คือแบบว่ามันข้อบ่าไหล่ปวดแล้วก็มันเหมือนกับมันแขนแต่แขนก็มือถือค่ะแล้วบางครั้งก็จะมีจิ๊บจี๊บแล้วก็ขึ้นศีรษะค่ะแล้วสถานอาการของคุณมิวเนี่ยซินโดรมเลยที่ไฟหน้าสามารถดูแลนะคะบำบัดอาการตรงนี้ได้เขารักษาตรงนี้แล้วนะคะทำให้ผิวสวยหน้าใสด้วยอันนี้คือจะรักษาภายในภายนอกทั้งหมดเลยจากภายในสู่ภายนอกโอ้โหน่าใจมากเลยน้องหมอถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจกันเลยไหมคะโอเคค่ะสุดยอดมากเลยนะคะหลังจากที่มิวได้ทำการนวดกดจุดแผนไทยแบบประยุกต์นะคะหรือว่า medical massage เนี่ยนะคะประมาณ1ชั่วโมงทุกผลตอบรับสำหรับมิวนะคะมันดีมากเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมิวเป็นคนชอบนวดอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้นวดไทยทั้งตัวนะคะเป็นแบบเป็นการแค่กดบางจุดเท่านั้นเพราะว่ามิวก็จะเป็นแบบอารมณ์ office syndrome นะคะคุณหมอก็จะเน้นในส่วนของคอบ่าไหล่แขนนะคะแต่อาการที่เคยมีเนี่ยก็เรียกว่าเบาไปเยอะนะคะแล้วก็หายใจโล่งนะคะแล้วก็เรียกว่าตัวเบาค่ะแล้วตอนนี้นะคะร่างกายมันก็ตอบสนองบอกว่าต้องการนอนแล้วค่ะเพราะว่าเราได้ผ่อนได้เคลียร์แล้วนะคะก็ยังไงขอตัวไปนอนก่อนดีกว่านะคะอ๋อแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณไฟน่าคลินิกมากๆเลยนะคะสำหรับการที่บำบัดหรือว่าทรีทเมนต์ของครั้งนี้นะคะยังไงฝากติดตามนะคะว่าครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรวันนี้มิวกี้เลดี้บูรณาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ